สวัสดีค่ะเด็กหญิงเคียร่าซื่อหยุ่นครูเคียร่า CGM48 ทีมเทรนนีค่ะวันนี้หนูจะมาแสดงความสามารถพิเศษของหนูก็คือการเดาะลูกแบดค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนั้นหนูจะมาพูดถึงเรื่องโปสเตอร์ของหนูค่ะทุกคนคงเห็นใช่ไหมคะว่าหนูถือดวงดาวอยู่ในมือค่ะเพราะว่าดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าแล้วหนูก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปอยู่สูงสุดเหมือนดวงดาวให้ได้เลยค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มเดาะลูกแบดกันเลยนะคะลูกแบดมันไปแล้วค่ะก็ทุกคนคงจะเห็นใช่ไหมคะว่าหนูเริ่มเดาะไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เดาะนานแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายนี้หนูก็อยากจะบอกทุกคนว่าลำดับที่หนูคาดหวังไว้ก็คือลำดับที่42ค่ะดังนั้นเราก็จะมาพยายามไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย